วันของฉันนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปปวดข้อและกล้ามเนื้อบรรเทาด้วยซาโตเจสิกเจลจากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Air Carrier X in Water Plus พร้อมระบบฟอกฝุ่นและช่วยกำจัดไวรัสสวยแซ่บลุคใหม่ของนักร้องลูกทุ่งสาวจากแดนใต้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นอับใสหน้าอกและสันนิกรรมหน้าจนหลายคนทักว่าเธอสวยขึ้นกว่าเดิมพร้อมเผยเรื่องราวความรักกับหวานใจหนุ่มรอและกระแสในโลกออนไลน์ว่าเธอตั้งท้องจริงหรือไม่ไปหาคำตอบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเฮอร์เดย์วันของเธอค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งแบบนี้นะคะทางที่นี่เลยค่ะช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ดูทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะคะกดไปเลยเขียนไป9 Mcot อุ๊ยเขียนว่ะโบราณเนาะเขียนได้แม่ต้องพิมพ์แล้วเนาะไม่เป็นไรเข้าใจกันวันนี้นะแขกรับเชิญเราต้องบอกว่าแซ่บมากและอยู่ในกระแสตลอดเลยแต่ก่อนจะคุยกันรู้จักกับแม่มานานจ้ะไม่เคยรู้เลยว่าแม่เป็นคนที่ไหนแม่เป็นคนกรุงเทพนี่คนกรุงเทพเหรอโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ I am แบบ Bangkok girl อ่ะ Bangkok girl เหรอจริงๆเป็นคนแบบเป็นลูกครึ่งไหมคะลูกครึ่งค่ะแม่มีเชื้อแม่มีเชื้อทำไมไม่ไปหาหมอ ไม่ใช่เชื้ออย่างงั้นเชื้อชาติจ้ะคุณพ่อเป็นอะไรคะคุณพ่อเป็นลาตินคุณแม่เป็นบอสซาตัวแม่ผัดชัดชัดชาพันพันเพนนี่จ๋าหนูล่ะคุณพ่อเป็นอะไรอ้าวถามงี้ก็ต้องเข้าตับแล้วล่ะนั่นสิพ่อหนูเป็นแขกอุ๊ยแม่เป็นเจ้าของบ้านอ้าวแล้วหนูล่ะหนูเป็นลูกของแขกกับเจ้าของบ้านเนี่ยติ่งติ่งโป๊ะคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรนี่จะเข้าสำเนียงเลยที่เราถามเรื่องเกิดที่ไหนเป็นคนเชื้อชาติอะไรนี่เราจะเข้าสำเนียงใต้นี่คุณเป็นคนใต้เหรอเป็นคนใต้แล้วเดี๋ยว3วันคือแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคนใต้เป็นสาวใต้และสาวคนนี้นะโด่งดังจากเพลงนะแล้วก็การเปิดค่ายมีกระแสดราม่ามากมายไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอ่ะล่าสุดมีเรื่องอะไรเปิดตัวแฟนก็โดนแฟนทำศัลยกรรมล่าสุดมีคนแบบว่าไปทำรูปเปรียบเทียบกับเจนนี่ลาลิซาโอ้ก็โดนด่าระงมเลยวันนี้ให้เขาเคลียร์ใจกันเลยแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงให้เจนนี่เตรียมตัวก่อนช่วงหน้ามาคุยกับเจนนี่นะคะกับเฮอร์เดย์วันของเธอค่ะเมื่อกี้เห็นเป็นคนที่ไหนยังเป็นคนที่นี่แหละใช่เหมือนตอนช้อนโอ้ไปอีกแล้วนะนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช้แค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆปากสะอาดมากกลิ่นหอมมาก่อนเลยค่ะเย็นสบายปากสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดแม่ชอบนะคะเทพไทยที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณคุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดช็อปสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย Mcot สั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง 70% ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2564คุณว่าเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหล่อ70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะเฮอร์เดย์วันของเธอเมื่อ
่มีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E มีเลมีเฮกว่าเดิมแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยวันนี้จะคุยทุกเรื่องเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะคะกับน้องเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจนนี่สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนนี่ตอนนี้อยู่บ้านค่ะที่นครศรีธรรมราชค่ะฝนตกไหมลูกวันนี้ตกเมื่อตอนเช้าค่ะตอนนี้แล้งแล้วแม่ตอนนี้แล้งแล้วแล้งแล้วคืออะไรอะลูกหยุดแล้วแล้งแล้วคือหยุดตกแล้วภาษาใต้แรงแล้วแรงแล้วทำไมตอนเช้าตกแล้วตอนบ่ายแรงเลยโอ้หยุดตกแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเจนนี่วันนี้ขอคุยทุกเรื่องเลยนะลูกนะยินดีค่ะงั้นเจนนี่เปิดอกเลยลูกเออเขาเพิ่งทำศัลยกรรมมาแม่เปิดไม่ได้เปิดอกคุยอ๋อเจนนี่ย้อนเส้นทางหน่อยมาเป็นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้ยังไงตอนเมื่อปี59ค่ะที่หนูแต่งเพลงร้องเองแล้วก็ลงคลิปวิดีโอผ่าน Facebook กับเพลงได้หมดถ้าสดชื่นค่ะแล้วก็มันเป็นไวรัลมีแฟนคนดูเยอะหนูก็เลยแบบมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็กลายเป็นแบบว่าแต่งเพลงอื่นๆเรื่อยมาแล้วแบบเพลงดันฮิตติดหูด้วยอะเนาะใช่ค่ะค่ะจนเปิดค่ายที่เราทราบกันแต่ว่าล่าสุดปัจจุบันนี้ที่เป็นข่าวเป็นคราวก็คือเรื่องของที่ไปทำศัลยกรรมมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าทำอะไรมาบ้างล่าสุดเนี่ยหนูไปทำหน้าอกแล้วก็ตา2ชั้นมาค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือมีทำจมูกอยู่แล้วหลายปีมาแล้วแต่ว่าล่าสุดเลยก็คือเป็นหน้าอกกับตา2ชั้นเมื่อ3เดือนที่แล้วค่ะโอ้หรอแล้วตอนทำหนูได้ปรึกษาใครบ้างไหมคะมีแบบหมายถึงมีคนบอกโงเฮงไม่เพิ่มโงเฮงหรือมีแรงจูงใจอะไรไหมคะก็ปรึกษาค่ะทั้งคุณแม่ทั้งลิลลี่แล้วก็แฟนแล้วก็เหมือนคนในบ้านแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วทุกคนก็แบบสนับสนุนเพราะว่าทุกคนอยากให้เราแบบดูดีขึ้นสวยขึ้นค่ะเราก็เลยมีแรงผลักดันมากๆในการทำครั้งนี้ค่ะค่ะทำแล้วมั่นใจไหมลูกก็มั่นใจค่ะเหมือนเวลาใส่เสื้อผ้ามันก็จะดูเป็นสวยทรงมากขึ้นค่ะค่ะพี่ชมพู่เห็นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้หน้าดูแบบดูแบ๊วดูแบบสดชื่นขึ้นแต่แม่เห็นนางแบ๊วตลอดเลยนะนางดูไม่แก่ไม่อะไรเป็นเด็กน้อยเลยแต่ก็ดีขึ้นไปอีกไงแม่เพราะว่าตาเติบชัดขึ้นแล้วหน้าอกที่ทำมาตอนนี้แบบรู้สึกปวดหลังบ้างหรือยังลูกไม่ได้ปวดหลังค่ะแต่ว่าเหมือนทำใหม่ๆจะเจ็บหน่อยแต่ตอนนี้เหมือนใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะค่ะชมพู่ไม่พี่ผู้เข้าใจเพราะว่าพี่ผู้เองอ่ะก็ยอมรับเพราะหนูก็ทำศัลยกรรมหน้าอกมันก็จะมีปวดหลังบ้างเพราะมันหนักกับแม่หนูใส่ซีซีเยอะเหรอคะหนูใส่400 400เจนนี่ใส่เท่าไหร่360ค่ะโอ้360น้อยกว่าพี่หน่อยนึงน้อยกว่ามันหนักหลังเหรอมันเหมือนมันถ่วงเหรอมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแม่แต่มันก็หนักนิดนึงแต่น้องทำแล้วสวยนะเวลาแต่งตัวก็ดูดีขึ้นเลยอ่ะชมจริงๆมีแพลนอยากทำอะไรอีกมั้ยในร่างกายตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเราก็บอกอนาคตไม่ได้ค่ะคือทุกอย่างมันเป็นไปตามงานตามแผนการแบบอยู่ที่ระยะช่วงเวลาด้วยค่ะเหมือนจริงๆเนี่ยช่วงนี้ถ้าไม่มีแบบโควิดหรือว่าถ้าไม่ได้พักอยู่บ้านก็คงไม่มีเวลาได้ทำหน้าอกเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นช่วงของเราไปเนาะแฟนว่าไงบ้างลูกเขาก็ชมค่ะว่าแบบเนี่ยเหมือนตา2ชั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องแปะเทนแล้วไม่ต้องแปะสติ๊กเกอร์ก็สวยแล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องหน้าเขาก็บอกว่าเวลาแต่งตัวก็คือดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะโอ้เข้าใจเลยเพราะทุกวันนี้พี่ชมพู่ก็แปะเทนต์มันเป็นตา2ชั้นเหมือนกันแล้วพอมันมีตา2ชั้นแบบไม่ต้องแปะมันสบายขึ้นเวลาแต่งหน้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเวลาเหงื่อไหลอะไรเงี้ยมันไม่หลุดออกเหมือนตอนแปะเทนต์นะคะพี่เออขอความรู้เลยเจ็บแล้วพักรักษาตัวนานไหมทำตาเนี่ยตาเนี่ยใช้เวลาพักรักษาตัว1อาทิตย์ค่ะแต่ว่าหน้าอกเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ค่ะพูดถึง2อาทิตย์ก็ไม่นานเนาะไม่นานใช่ค่ะจริงๆหนูทำงานตั้งแต่หลังทำ10วันแรกแล้วค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเราไม่อ่อนแอหรือว่าเราแบบขยันทำงานขยันแบบเดินไปเดินมามันเหมือนการบริหารร่างกายอะค่ะมันก็จะหายเร็วขึ้นนะคะใช่แผลที่ผ่าก็จะไม่เป็นพังพรพังพืชมันก็จะคล่องง่ายขึ้นนี่หัวเราะสบายๆรายการทุกเช้าสดชื่นลูกถามเรื่องความรักแล้วก็ถามเรื่องแฟนซะเลยดีกว่าไปรู้จักกันได้ยังไงล่ะกับคุณยิวเนี่ยก็วันแรกเลยที่เจอก็คือเราได้มาแสดง MV ร่วมกันค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องของแบบก
การจีบหรือว่าชอบพอกันเกิดขึ้นค่ะพี่มันจะเป็นช่วงเวลาหลังจากนั้นค่ะที่เราแบบเจอมรสุมเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นเลยได้ยินข่าวมาว่าคุณวิวหวงจริงไหมคะก็หวงค่ะเหมือนนิสัยเหมือนกันค่ะหวงกันไปหวงกันมาก็มีงอนๆน่ารักดีค่ะเห็นเวลาแบบไลฟ์สดน่ะเขาห่วงมากเลยเพราะว่าเราชอบใส่สายเดี่ยวโชว์ตู้มอ่ะเขาก็จะคอยปิดให้ใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะมีบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกันหลังบ้านเนี่ยเขาก็จะแบบโอเคถ้าแบบเวลาทำงานเขาก็เข้าใจแต่เหมือนบางทีถ้ามันแบบว่าสายหล่นลงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกลัวว่ามันจะเห็นมันจะโป๊ะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยดึงช่วยอะไรแบบนี้คือเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกคือเขาไม่อยากให้หนูแบบมีดราม่าเหมือนที่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยปิดโพสต์ที่นั่นอยู่ช่วยกันดูแลเนาะค่ะระหว่างที่พูดถึงเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ข้างๆหรือเปล่าคะวันนี้อยู่ค่ะพี่อยากเห็นน้องยิวอ่ะน้องยิวมาสวัสดีพี่พูดหน่อยเลยสวัสดีแม่ผัดเร็วเราหาเรื่องนะหาเรื่องให้ออกไหนดูหน่อยสิสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะยิ้วยืออายุเท่าไหร่แล้วน่ะ22ครับพี่ทำไมหล่อจังเลยล่ะเอ้าไม่หรอกครับประทับใจอะไรในเจนนี่ขอคำถามนึงประทับใจอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ครับเป็นผู้หญิงที่แบบมีความสามารถเยอะมากครับพี่แล้วก็น่ารักเฟรนลี่แล้วก็ตลกครับอยู่ด้วยไม่เบื่อน้องยิ้วค่ะน้องยิ้วก็เป็นคนนครศรีธรรมราชไหมคะหรือเป็นคนที่อื่นเป็นคนหาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาคนใต้เหมือนกันนี่เมื่อกี้เราถามคำถามเจนนี่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะยิวมีห้ามบ้างไหมว่าหลังจากนี้เวลาไลฟ์สดหนูจะเซ็กซี่นะอะไรเงี้ยมีห้ามไหมก็ถ้าเป็นแบบเป็นงานเขาผมก็เข้าใจนะครับคือมันเป็นงานแต่ว่าถ้าเวลาเที่ยวอะไรแบบนี้ก็มีห่วงบ้างครับห่วงแล้วทำไงคะเวลาห่วงอ่ะทำไงล็อกคอไหมก็แบบมีการแบบเลือกเสื้อผ้าให้เองค่ะเวลาไปไหนเหมือนวันนี้สัมภาษณ์เขาเลือกชุดให้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะแบบชอบใส่ใจอะไรแบบนี้เขาจะเลือกให้เองค่ะอันไหนๆมานั่งคู่กันแล้วขอถามถึงประเด็นที่มีคนเมาส์ก่อนหน้านี้ล่าสุดเลยนะก็คือเรื่องของท้องหรือเปล่าอุ้ยมันเกิดจากรูปนึงที่ใส่ชุดเหมือนแบบว่ามันพองๆคนก็เข้าไปเม้นว่าเอ๊ะท้องหรือเปล่าเคลียร์กันตรงนี้หน่อยค่ะก็คือทุกคนก็รู้เลยแล้วว่าหนูแบบสัญญกรรมหน้าอกมาแล้วคุณหมอจะห้ามเรื่องของการออกกำลังกายค่ะพี่แล้วพอทำหน้าอกมาเนี่ย3เดือนแรกที่ห้ามออกกำลังกายเนี่ยคือหนูก็กินนอนแล้วคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ออกอีกแบบมันเป็นผลพวงมาจากการกินเยอะแล้วก็เหมือนพอหน้าอกมันขยายขึ้นมันก็เลยดูแบบพองๆขึ้นค่ะพี่ค่ะแต่ว่ายังไม่กินอย่างเดียวเลยครับกินเยอะมากกินเยอะมากช่วงนี้เคลียร์ตรงนี้นะว่าไม่ได้ท้องแค่อวบขึ้นใช่ค่ะแล้วว่าแบบถ้าหนูท้องจริงๆอ่ะหนูก็ยินดีที่จะบอกทุกคนแล้วก็ไม่ปิดบังอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุณแม่หนูแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็คืออยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วโอ้ถ้าอยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้ต้องไปที่คำถามต่อไปมีแพลนจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะก็มีวางแผนไว้ดูกันอยู่ค่ะแต่ว่าต้องให้แบบสถานการณ์ดีขึ้นด้วยใช่ช่วงนี้มันโควิดอ่ะเนาะแล้วก็มีแพลนที่ว่าจะมีงานมงคลมีงานดีๆแล้วอยากมีลูกเลยไหมแบบว่าถ้าแต่งแล้วหนูอยากมีลูกมากๆค่ะอยากมีมาตลอดเหมือนอย่างที่เคยบอกว่าครอบครัวหนูมีแค่ลิลลี่มีแม่ถ้าเกิดว่ามีแบบสมาชิกมาเพิ่มก็คงจะคึกคักแล้วก็เหมือนคุณแม่ก็คงจะไม่เหงาแล้วก็เหมือนมีแรงผลักดันให้แม่แบบดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตต่อใช่ค่ะใช่ใช่อยากมีหลานเวลามีหลานนะเวลามีหลานคุณพ่อคุณแม่เราจะแบบหัวใจพองโตมากบ้านพี่พุ้ยเป็นอยากมีสักกี่คนโออยากมีเยอะๆเลยค่ะอุ้ยขึ้นไหมเดี๋ยวนะตอนตอบเมื่อกี้ยิวหันควับเลยนะอยากมีเยอะๆเดี๋ยวอยากมีกี่คนยิวอยากมีกี่คนดีกว่าถามยิวก็ได้หมดก็ประมาณเพราะว่าถ้ามีเยอะๆก็ดีจะได้ไม่แย่งกันขอให้สมหวังดังปรารถนาเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าขอบคุณยิวก่อนนะอุตส่าห์มานั่งแว็บออกกล้องให้เราด้วยขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขในเรื่องของความรักนะเดี๋ยวเรามาคุยกับเจนนี่กันต่อในเรื่องอื่นๆถามเรื่องดราม่าสิเรื่องดราม่าแม่กระติ๊บทำไมแม่ถามเองเลยดราม่าล่าสุดใช่ไหมอยากแม่อยากรู้โอเคโอเคถามเบาๆนี่ถามเบาๆเรื่องดราม่าก็คือเรื่องของการเอารูปมาเปรียบเทียบใช่ไหมใช่กระแสเจนนี่แบ็คพิงค์น่ะโอ้โหใช่เห็นโดนกระแสดราม่าเลยนะยังไงคะเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไงหนูว่าค
คนที่เขาโพสต์เอาไปเปรียบเทียบอะค่ะเหมือนเขาจะใช้คำพูดประมาณว่าน้องลิซ่าเนี่ยเรียนแบบเราหรือว่านู่นนี่น่ะคือหนูมองว่าเขาน่าจะแบบปั่นมากกว่า คือปั่นเพื่อให้คนรู้สึกเกลียดหนูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเธอเป็นใครทำไมถึงกล้ามาพูดแบบนี้ทำไมแบบเอฟซีเธอแบบมั่นขนาดนี้นู่นนี่นั่นนะคะคือหนูจะบอกว่าเรื่องนี้หนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่มันเหตุเกิดเพราะว่าหนูตัดหน้าม้าเนี่ยซึ่งการตัดหน้าม้าเนี่ยถ้าทุกคนจำได้เนี่ยหนูแบบตัดตั้งแต่เข้าวงการเลยด้วยซ้ำแต่เหมือนพอคนออกมาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะเธอแบบกล้ามาเปรียบเทียบกับศิลปินระดับโลกเลยนู่นนี่นั่นคือหนูจะบอกทุกคนว่าหนูเองอ่ะไม่เคยเปรียบเทียบกับใครแล้วก็หนูก็รู้ด้วยว่าแบบนั่นคือระดับโลกนะใครจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบขนาดนั้นแล้วก็คือถ้าหนูเปรียบเทียบจริงๆอ่ะหนูก็จะรู้ว่าผลที่ตามมามันคือแบบคนด่าแน่ดราม่าแน่ซึ่งหนูไม่ทำแน่นอนเพราะว่าเราเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะมากๆแล้วค่ะคือเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากตัวเจนนี่ทำไม่ได้ทำเองเนาะมีคนโพสต์แล้วก็มีคนใช้คอมเมนต์เนี่ยออกมาเสี้ยมคนก็รุมด่าเลยจริงๆไม่ได้เกิดจากตัวน้องนะคะโอ้แล้วก็รุมได้รุมแบบว่าเยอะเลยเนาะใช่เห็นว่าลามถึงครอบครัวด้วยใช่ไหมคำพูดอะค่ะมันจะแบบคือเราอะเหมือนเรื่องบางเรื่องเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ระดับไหนแต่ว่าเอาจริงๆพอมีคนเข้ามาด่าหรือว่าใช้คำเปรียบเทียบแบบรุนแรงเหมือนแบบเป็นสัมภเวสีจะมาเทียบอะไรกับนางฟ้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือเราต้องโดนขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเจอดราม่ามาทั้งชีวิตเลยเจนนี่มาเจอเรื่องนี้อีกมีวิธีการทำใจหรือว่ารับมือกับมันยังไงแล้วคะคือตอนนี้เหมือนหนูรู้แล้วว่ายังไงเราเนี่ยไม่ว่าทำอะไรอ่ะเราก็ไม่มีทางที่จะไม่โดนจับผิดหรือว่าโดนดราม่าแล้วทีนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ที่ให้เราอ่ะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ให้เรามีความสุขแล้วหนูเองเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนทุกเรื่องที่หนูเจอมาแล้วโดนคนด่าคนว่าคนตักเตือนอ่ะเราก็นำมาพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดแต่ว่านั่นแหละมันทุกอย่างที่หนูทำอ่ะเนื่องจากแบบทำค่ายอ่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะมันก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ว่าหนูจะบอกทุกคนว่าคือหนูอ่ะมาถึงจุดนี้ได้แล้วอ่ะที่เหลือหนูก็แค่แบบอยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูพยายามปรับปรุงพัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะส่วนใครที่แบบด่าหรือว่าแต่จะคอมเมนต์แบบว่าให้ดาวไว้ก่อนจับผิดไว้ก่อนอยากให้มองอีกมุมนึงของหนูแล้วก็อยากให้เห็นว่าหนูแบบเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจริงไหมค่ะอยากให้เขาดูตรงนี้สัมผัสได้เหมือนน้องเวลาตอบคำถามอะไรเงี้ยดูโตขึ้นใช่เพราะว่าผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะหลังจากนี้ขอให้เป็นฟ้าหลังฝนนะลูกนะขอให้เจอแต่เรื่องดีๆถามถึงเรื่องงานกันบ้างดีกว่าค่ายเพลงก่อนหน้านี้มีการปิดปรับปรุงไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้ก็เหมือนมีการวางแผนทุกอย่างให้ครอบคลุมแล้วก็ดีขึ้นค่ะเหมือนที่ผ่านมาที่เราทำค่ายก็พูดง่ายๆเลยก็เหมือนที่เขาว่ากันว่าแบบเหมือนเด็กๆทำอะค่ะเหมือนหนูยังไม่เคยทำค่ายไม่ได้เรียนบริหารมามันก็จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายเอ่ยหรือว่าการทำงานเอ่ยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้คือหลายคนก็เตือนว่าหยุดเถอะอยู่กันแบบพี่น้องเถอะนู่นนี่นั่นแต่ว่าคือมันเป็นความฝันของหนูอะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราผิดแล้วเราไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงอะเราก็จะเดินต่อไม่ได้หนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะสู้อีกสักตั้งแล้วก็จะพยายามแก้ไขทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ยังเปิดค่ายใหม่ในเดือนมกราคมนี้ค่ะโอ้ปีใหม่รับปีใหม่เลยใช่แอบเห็นนะตึกใหม่ที่สร้างเนี่ยมีห้องซ้อมมีห้องอัดโอ้โหลงทุนไปเยอะไหมอะลูกก็ประมาณ10 กว่าล้านค่ะอันนี้คือหนูอยากทำไว้เพื่อน้องๆที่เขาแบบมีความฝันตรงนี้จริงๆคือเมื่อไหร่ที่คนเดินก้าวเข้ามาในค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นคือคุณสามารถทำทุกอย่างได้ครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นซ้อมร้องซ้อมเต้นอัดเสียงร้องหรือว่าการถ่าย MV การทำมิวสิกวิดีโอคือสามารถทำได้ที่นี่หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือต่อให้น้องไม่ใช่ศิลปินในค่ายของเราอ่ะหนูก็แบบยังอยากเปิดบริการให้กับคนที่เขาอยากทำตรงนี้แต่ไม่มีที่จะทำหรือว่าไม่มีที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเปิดให้ครบวงจรเลยค่ะก็คือทำแบบครบวงจรเลยตรงนี้น่ารักมากเนาะทำให้สำหรับคนที่เขาเนี่ยมีฝันแล้วน้องก็อยากจะช่วยสานฝันต่ออันนี้ค่ะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นขอให้อันนี้เจริญเจริญเลยเนาะค่ะแล้วก็ครอบครัวเราเนี่ยตั้งแต่มีข่าวมาก็อยู่ข้างๆเรามาตลอดเลยอยากบอกอะไรถึงคนที่อยู่ข้างๆเราขอให้กำลังใจเราบ้างไหมจ๋าอันดับแรกคือแม่เลยค่ะแม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบร้องไห้เยอะกว่าหนูมากๆค่ะทุกครั้งที่หนูร้องไห้หรือเจอดราม่าเนี่ยแกจะแบบเครียดแล้วก็เป็นห่วงมากกว่าทุกครั้งแต่ว่าไม่ว่าหนูจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเหมือนตอนแรกแม่บอกว่าหยุดไหมเรื่องค่ายอ่ะคือจริงๆหนูอยู่กับน้องหนูก็สบายแล้วนะคือครอบครัวไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วแต่หนูก็บอกแม่ว่าหนูขอทําต่อเพราะว่ามันยังมีเด็กๆ
หลายคนอ่ะพี่ที่เขาอยากทำตรงนี้แล้วเขาไม่มีโอกาสได้ทำคือหนูอยากให้โอกาสคนเหล่านั้นจริงๆแล้วก็หนูบอกแม่ว่าคือแม่ไม่ต้องห่วงหน้าที่ของแม่คือใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอที่เหลือเดี๋ยวหนูจัดการเองคือหนูทนไหวเพราะว่าหนูเจอมาเยอะแล้วแค่ให้แม่แบบอยู่ข้างๆอย่าไปไหนอย่าร้องไห้บ่อยก็พอค่ะแค่นี้เลยสำหรับคุณแม่ก็ห่วงลูกแหละเนาะอุปการีในบ้านแต่ก็อีกคนนึงก็จะเป็นลิลลี่อันนี้ก็จะแบบเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะลิลลี่ก็เขาจะแบบเข้มแข็งขึ้นแล้วก็แกร่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกครั้งที่หนูเจอเรื่องราวเนี่ยมันก็จะกระทบไปถึงเขาตลอดอยู่แล้วแล้วหนูก็บอกเขาว่าเนี่ยให้ดูพี่เป็นตัวอย่างนะว่าอันไหนที่ทำแล้วเหมือนคนด่าแล้วก็อย่าทำเหมือนอันไหนที่ทำแล้วมันทำให้คนแบบเข้ามาชื่นชมอะไรเงี้ยก็ให้เขาทำตามบ้างอะไรเงี้ยค่ะให้เขาทำชัดเจนโตขึ้นนะเนี่ยลิลลี่ก็เก่งตามเจนนี่เลยเพราะว่าพี่ก็เพิ่งอ่านข่าวก็ซื้อบ้านซื้อที่โอ้เก่งมากๆเลยนะคะ อ่ะให้พูดกับแฟนคลับด้วยเพราะแฟนคลับบางกำลังใจนะที่ติดตามนะก็เป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันค่ะหนูก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับแฟนคลับทุกคนที่ไม่ว่าจะแบบเป็นมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนใจเข้ามาหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่นะคะหนูต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังสนับสนุนชื่นชมแล้วก็ตักเตือนนะคะให้หนูแบบยังได้มีงานยังได้มีแบบว่ากำลังใจในการทำงานต่อๆไปหนูก็บอกทุกคนเลยว่าหนูมั่นใจว่าทุกคนอ่ะแบบต้องเคยผิดพลาดแล้วทุกคนก็ต้องอยากทำให้มันดีขึ้นแล้วการที่อยู่ในจุดที่หนูอยู่มันไม่ง่ายเลยถ้าอันไหนที่ผิดพลาดหนูก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ต่อไปนี้หนูอยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจซัพพอร์ตกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหนูจะตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะค่ะสุดท้ายท้ายสุดเจนนี่จ๋าฝากผลงานฝากช่องทางที่ทุกคนจะเข้าไปติดตามได้หน่อยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีช่อง YouTube 2ช่องก็คือช่องค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นแล้วก็ช่อง Eugene Channel อันนี้สำหรับคนที่แบบติดตามคู่ของเรานะคะแล้วก็จะมีเพจน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ3ช่องทางนี้ก็จะมีผลงานเพลงมีคลิปสนุกๆแล้วก็มีแบบรีวิวสินค้าให้ดูกันเยอะๆมากมายเลยค่ะเข้ามาชมกันได้ค่ะเข้าไปติดตามได้นะคะก็ขอให้น้องรักษาสุขภาพนะแล้วก็ตั้งใจทำผลงานดีๆพวกเราจะเป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะจ๊ะค่ะถ้าโอกาสเดี๋ยวอยากไปหาในรายการนะคะได้เลยโอ้คิดถึงด้วยนะดูแลแม่ดีๆจ้าได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าโอ้น่ารักดูโตขึ้นโตขึ้นดูโตขึ้นคนเราพอผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาในชีวิตเนี่ยแล้วจะทำให้เราคิดได้แล้วแกร่งขึ้นจริงๆก็เป็นกำลังใจให้น้องอันนี้เราอยู่ในฐานะคนรอบข้างนะถือเป็นคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นกำลังใจค่ะคนเราเขาเรียกว่ารีเซ็ตได้แก้ไขได้เริ่มต้นได้เสมอไม่มีใครไม่เคยทำผิดไม่มีใครไม่เคยพลาดนะทุกอย่างมีทางแก้ไขหมดนะคะค่ะพรุ่งนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบการกินนะคะพรุ่งนี้มีทั้งอาหารข้าวอาหารข้าวอาหารหวานบรรยากาศร้านเนี่ยก็ยังน่านั่งอีกด้วยนะคะเนี่ยร้านนี้เลยจะเด็ดขนาดไหนพรุ่งนี้ช่วงมันปากมาเจอกันค่ะใช่ค่ะส่วนวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเนาะใช่ค่ะก่อนจะไปก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของเรา2คนก่อนนะคะจากเซลเมดนะคะขอบคุณค่ะค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะกับเธอเดวันของเธอวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ